ก็สวัสดีทุกคนครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นอีเวนต์ใหม่ที่มีแต่ละสัปดาห์เรามาอ่านแพทโน้ตกันครับว่ามีอัปเดตอะไรใหม่บ้างของวันที่18มีเขียนเนี่ย1 2 3 4 5มี5อันเริ่มจากอันแรกก่อนอัปเดตวันที่18เมื่อวานนี้ก็มีอัปเดตชุดเทรนกาชาของอายาเนะกับลูน่าก็กาชาแบบลิมิเต็ดไทม์เป็นชุดอีเวนต์เก่าที่เอามาใส่ในตู้ใหม่ก็อีเวนต์ใหม่ก็กิจกรรมโหวตเวนัสโฟโต้ครั้งแรกของ Steamแล้วก็ตู้อีเวนต์ช็อปแล้วก็เพิ่มแพ็คเติมตังค์เติมเอาเพชรอันใหม่แล้วแก้บั๊กนิดหน่อยก็หินคริสตัล100อันที่2เป็นอีเวนต์กิจกรรมบอนดิ้งเฟสติวัลเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้กิจกรรมนี้ลูน่าเป็นหัวหน้าทีมจัดกิจกรรมนี้แล้วก็ให้ยาเนะเป็นเพื่อนช่วยมีกิจกรรมก็ไปดูย้อนหลังได้ตอนเริ่มอีเวนต์นี้ก็ชุดอีเวนต์ระแบบ SR ก็อีเวนต์เอพิโซดเอาไว้เพิ่มค่าประสบการณ์และเพิ่มค่าเลเวลแล้วก็ตัวเทรนแล้วก็เป็นกิจกรรมไต่แรงกิ้งมันได้ติดท็อป 5,000 จะได้ประดับอายาเนะ SSR เหรียญส่วนตัวนี้มันสำหรับคนที่ติดอันดับ 1,500 ขึ้นไปแล้วก็คูปองสำหรับคนที่อยู่อันดับท็อป 5,000 ก็เหรียญ VIP จะไปแลกเหรียญอัพสกิลได้แล้วก็ชุดว่ายน้ำเอสตาร์1ตัวจะได้10เหรียญก็ต้องใช้ทั้งหมด5ตัวได้หินอัพสกิลมา1ก้อนและเครื่องประดับของอายาเนะคือเพิ่มค่าเทคนิค200กิลคือเมื่อเป็นทำการโจมตีเพิ่มค่าเทคนิคอีก 40%สามารถใส่ได้เฉพาะอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็มีช่องสล็อตอยู่ที่17แล้วก็มีค่าสเตตัสสำหรับอีเวนต์นี้ใหม่เป็น Cover Girl Bonus สามารถใส่ชุดของอายาเนะหรือของลูน่าที่เป็น SR จากตู้เทนนี้หรือ Full Moon ที่เป็นตู้ SR ที่ทุกคนใส่ได้พอใส่นี้จะไปเพิ่มค่าโบนัสเวลาเราลงกิจกรรมแล้วก็มีค่าบอนดิ้งใหม่ในกิจกรรมนี้ยิ่งเพื่อนมีค่าบอนดิ้งสูงเราก็จะได้แต้มโบนัสเพิ่มอีกและค่าบอนดิ้งนี้จะเพิ่มขึ้นจากชุด cover girl ที่เราใส่ไปแล้วก็เพื่อนมีค่า cover girl สูงเท่าไหร่ก็จะเพิ่มค่าบอนดิ้งมากเท่านั้นแล้วเราดูสังเกตได้จากค่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ตรงไอคอนของเพื่อนแล้วก็เราสามารถใช้ Bonding Share เพื่อจะรับแพร่เพิ่มอีกนิดหน่อยและถ้าเรามี Over Coker Swim Suit ก็คือชุด SR ที่ได้จากกิจกรรมนี้ก็จะเพิ่มค่า Cover Girl ให้สูงขึ้นไปอีกคือช่องนี้เป็นช่องที่ใส่ cover girl ยืนสูตรคือถ้าเกิดเรามีตัวละครเยอะค่าสเตตนี้ก็จะสูงขึ้นไปด้วยก็ในบรรทัดนี้เขาก็อธิบายว่าถ้าเกิดมีตัวละครใส่ชุดนี้ครบทุกคนค่า cover girl ก็จะสูงขึ้นด้วย
ันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบของชุดที่เพิ่มค่าสตาร์ทโคเวอร์เกิลของอายาเนะกับของลูน่า0ดาวเพิ่ม 7% 1ดาว 8% แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆจนไปสุดที่4ดาวที่ 12% ใส่ได้เฉพาะอายาเนะกับลูน่าเท่านั้นส่วนชุดฟูลมูนใส่ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็น0ถึง3ดาวจะเป็นแค่ 2% และไปสุดที่4ดาวที่เพิ่มอีก 3%แล้วในกิจกรรมเวลาลงอีเวนต์มีโอกาสจะได้เห็นอัพสกิลมาด้วยและโอกาสดรอปขึ้นกับระดับแรงที่เราเล่นยิ่งแรงยิ่งสูงอย่าง S หรือ SS ขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะได้เห็นนี้ด้วยเหมือนกันและชุดว่ายน้ำของอายาเนะกับลูน่ากิจกรรมนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นทั้งชุด Cover Girl กับชุดเทรนด้วยก็เพิ่มค่าสเตตัสเป็นอย่างมากเพิ่มจำนวนเหรียญที่ได้ต่อรอบแล้วก็เพิ่มจำนวนหินที่อัพสกิลชุดวานา SI เป็น2ก้อนแล้วก็ถ้าเกิดทำเป็น4ดาวก็เพิ่มอีกเป็น4ก้อนชุดฟูลมูนก็เพิ่มโอกาสดรอปเป็น1ก้อนถ้าเกิดทำมิวิทเบย์เป็น4ดาวก็เพิ่มโอกาสดรอปเป็น2ก้อนเพิ่มจำนวนเหรียญ นิดหน่อยเพิ่มค่าสเตปันกลางแล้วก็ได้ค่าโอเวอร์เกิลอีก 3% อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของตู้กาชาแล้วทีนี้เหรียญกระต่ายเราสามารถเทรดเป็นตั๋วโบสถ์ได้ซึ่งตัวโหวตนี้เราจะไปโหวตในกิจกรรมที่ประกวดแข่งสายสวยกับสายน่ารักในแถบถัดไปต่อไปเป็นตู้กาชาตู้กาชาเทรนดี้ก็คือของกิจกรรมนี้แล้วก็ตู้กาชาของอีเวนต์อันเก่าก็อัพกลับมาขายอีกรอบหนึ่งก็มีจั่วแบบต้องจ่ายเป็นแบบเติมตังค์ซื้อจั่วครั้งละ100ต่อไปก็เป็นส่วนของชุดเทรนดี้ที่เป็นของกิจกรรมนี้อย่างที่เห็นในสเตตัสนี้เป็นสเตตัส4ดาวก็สเตตัสก็จะเห็นตามนี้เลย4ดาวเลเวล90ถ้าสเตตัสเต็มก็จะมีได้ค่าตามนี้ส่วนสกิลแรกเมื่อมีโอกาส 50% เมื่อโจมตีค่าเทคนิคของฝั่งตรงข้ามจะลดถึง 45% ก็เป็นสายที่ไว้สู้กับตัวละครที่มีค่าเทคนิคเยอะอย่างแมรี่โรสอะไรอย่างนี้แล้วก็อันคอนซีลเบิลชาร์มเป็นค่าเพิ่มแอปพีลอีกเวลาจบสกอร์รวมแต้มก็มีสกอร์อีกกิจกรรมอีเวนต์เพิ่มแล้วก็เบสเยลเมื่อทีมเมททำสกอร์ได้เพิ่มค่าแอปเพลอีก 30% และถ้าจะได้สกิลพาสซีฟที่เป็นสกิลใส่กับเครื่องประดับถ้าทำเป็น4ดาวเพิ่มค่าแอปเพลอีก 10% ต่อไปก็เป็นชุดของลูน่า4ดาวเหลือ90สเตตัสก็ตามนี้เลยสกิลแรก powerful spike เมื่อโจมตีมีโอกาส 15% ที่จะเพิ่มค่า power อีก 50% สกิลที่2เมื่อเบค Terror of Standing C 15% จะเพิ่มค่า get tension เวลาทำ tension burst อีก 50% ก็คือโอกาสเกิดใช้ tension burst ถี่มากขึ้น hidden powerก็เพิ่มค่า power อีก 10% เป็นสกิล passive และเมื่อทำ4ดาวสำเร็จจะได้สกิลสวมใส่เครื่องประดับได้12แต้มเพิ่มค่า power อีก 10% อันนี้ก็เป็นรูปของโรมัยเวลาได้รูป SR แล้วก็สามารถไปดูได้แล้วถ้าเกิดอัพสกิลเต็มปลดทุกอย่างครบก็จะได้อีกชุดหนึ่งต่อไปเป็นชุด
อีเวนต์เก่าที่ผ่านมาตู้เก่าเอามาขายใหม่ก็ชุดก็ตามนี้เป็นชุดของคาสมิใบไม้โมนากะมินแมรี่โรสลิปอะไรนี้เราไปดูตัวอย่างในตู้ใบชาได้ก็ตู้ใบชานี้เป็นตู้แบบโหแบบลิมิตทามเท่านั้นคือจะโผล่แค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวและอาจจะเปลี่ยนไปได้แล้วก็มีโอกาสได้ตั๋ว SR กับ6 step โดยการจั่วแบบ10จั่วทุกครั้งวิธีการ10จั่วก็คือเราจะหัวไปครั้งประมาณ6ครั้ง1 2 3 4 5 6ใช้ทั้งหมดประมาณ 30,000 คริสตัลเมื่อไปถึงสเต็ปที่6จะมีโอกาสได้ตั๋ว SR แล้วก็กลับมาสเต็ป3ก็ตั๋วจะเป็นสเต็ป6แต่ปัญหาคือเราต้องใช้คริสตัลแบบจ่ายเท่านั้นถ้าเกิดเราใช้แบบจั่วฟรีมันจะไปสุดแค่สเต็ปที่5แล้วก็สเต็ปที่6จะได้เฉพาะตัว SR เราต้องจ่ายแบบอีก 5,000 อันนี้เป็นส่วนอธิบายของตัว SR การันตีเนี่ยเป็นก็เป็นรูปตัวที่เอามาขายมาขายใหม่ก็ชุดคาสมิใบไม้ชุดมินโฮโนกะโรสวิปของแมรี่ชุดเท่าขนุกของอายันเนะชุดของเรียกชื่อไม่ถูกนะสวยดีเหมือนกันแล้วก็ชุดมินทามานี่ของโคโคโร่ชุดพวงชุดดอกไม้ของฮิโตมิชุดผ้ากันเปื้อนของโมมิจิก็ชุดวันพีซของเฮเลน่าชุดของมิซากิแล้วก็ชุดกระต่ายวันเดอร์แลนด์ของลูน่าเพราะนี่ครับของเป็นชุดเอสตาเก่าของกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งต้องใช้แบบจ่ายนั่นถึงจะได้มาแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อก็เลยไม่ได้กดตู้นี้อันนี้ก็เป็นขายเหรียญเหมือนเดิมเหรียญซัพพอร์ตแพ็คนี้ก็จะได้คิสซัน 1,500 เหรียญใหญ่ไว้อัปเกรดสกิลปริมิตเบรกแล้วก็เป็นกล่องของขวัญเพิ่มค่าประสบการณ์ที่คนที่ให้อีก 5,000 ต่อไปก็เป็นการโหวตประกวด1 ล้านคริสตัลก็คือเราสามารถไปโหวตได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะแต่มีสิทธิพิเศษครับคนที่โหวตด้วยเหมือนกันคือจะมีโอกาสได้คริสตัลอีก 5,000 เป็นการสุ่มสำหรับคนที่โหวตแต่ถ้าเกิดยิ่งโหวตเยอะก็มีโอกาสได้คริสตัล 5,000 นี้ก็เราสามารถกดดูได้ครับในระหว่างที่สายนะครับกับสายที่สวยต่อไปเราจะมาดูอีเวนต์กันอีเวนต์開催中です頑張ってくださいねอีเวนต์หลักๆก็คือเก็บค่าคะแนนให้ได้ถึง 500,000 กดเอาวิสโซดเพื่อเอาค่าประสบการณ์เนี่ย 500,000เพิ่มค่าประสบการณ์อีก60รวมทั้งหมดกิจกรรมนี้ได้ประสบการณ์120เอาไว้อัพเลเวลได้ต่อไปก็เป็นแรงกิ้งรีวอร์ดก็เหมือนไตครับเลเวลเฟสติวัลก็คือไตแรงนั่นเองอย่างที่1เข้าไปตั้งหลายล้านประมาณ22ล้านแล้วตอนนี้ก็ตัว SR เอาตัว SR มันสำหรับคนที่ผมพูดผิดตอนแรกก็คือคนที่ 1,000 ขึ้นไปใช้ตั๋ว1ใบกับคูปองอีก1ใบคนที่ติดอันดับในระดับ 1,500 ก็จะได้ตั๋วคูปอง7ใบแล้วก็ขวดน้ำนิดหน่อย
แต่คนที่อยู่ท็อป 5,000 จะได้ประดับเอสอาร์ของอันนี้เหมือนกันทุกคนイベント開催中です。頑張ってくださいね。うん、ต่อไปก็เป็นตู้ว่าชาตู้ว่าชานี้มันจะล็อกสำหรับคนที่มีแบบจ่ายตังค์ที่อยู่ทางขวาบนเท่านั้นเป็นสเต็ป6แล้วจะได้ตั๋วการันตี SR ซึ่งผมไม่มีก็เลยไม่กดก็เลยมากดแค่ตู้อาชาของเทนนี่แทนก็จะเอาชุดว่ายน้ำ SR คนใดคนหนึ่งก็ได้เอาไว้ทำปั่นกิจกรรมอีเวนต์開催中です頑張ってくださいねก็ไปดูร้านอีเวนต์ช็อปเพราะชุดกิจกรรมนี้จะไม่มี SR ให้แลกเราต้องเปิดกาชานั้นแล้วก็ตัวบทที่ใช้ไปใช้เหรียญกระต่ายแล้วก็แลกได้แค่3ใบต่อวันแล้วก็ได้เป็นเดลี่อีกวันละใบก็คือจะลิมิตไว้ไม่ให้คนโหวตเกินมีโควต้าล็อกไว้อยู่นี่ครับคือถ้าเกิดเราใช้แบบตัวแบบ10รอบโอกาสได้ SR มี 100% ก็คือกดสุ่มปุ๊บก็ได้ชุดนี้เลยชุด SR ไว้ใส่กิจกรรมได้แต่ถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็จะสุ่มได้ชุด SR เรทดรอปก็ประมาณนี้นะ 0.38% ตามนี้เลยส่วนอันนี้การติด 98% เพราะกดแบบจั่ว10ครั้งโอกาสได้ก็ตามนี้เลยถ้าเกิดกดจั่วครั้งเดียวก็มีโอกาสสำเร็จที่ได้อย่างนั้นก็แนะนำว่าให้กดแบบ10จั่วดีกว่าอันนี้เป็นส่วนอธิบายของกิจกรรมเก่าก็คือมีโอกาสได้ SR ถ้าเกิดจะแบบ10จั่วแล้วก็ในระหว่างการใช้10ตัวก็จะมีโควต้า1อันที่สำหรับ SR การันตีไว้แล้วก็ชุดแบบกระชายเว้นเก่าก็คือสเต็ป1ก็คือทำ10ชั่วไปเรื่อยจนถึงสเต็ป6ก็เราไม่สามารถเพิ่มค่าสเต็ปได้โดยการรอแบบครั้งเดียวหรือใช้ตัวรอได้ก็ต้องใช้แบบ10จั่วเท่านั้นและตั๋ว SR นั้นจะได้เฉพาะสำหรับคนที่เติมเงินแบบ 5,000 คริสตัลที่สเต็ป6เท่านั้นถ้าเป็นแบบคริสตัลฟรีแล้วจะไม่ได้ตั๋ว SR มาใช้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตั๋วฟรีแบบใช้คริสตัลฟรีแบบไม่เสียตังค์หรือใช้แบบซิงเกิลดอที่สเต็ป6ประชาก็จะเหลือแค่สเต็ป6ไม่กลับลิสต์เป็นสเต็ป3ก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ตัว SR เราก็ต้องจ่ายตังค์เท่านั้นแล้วก็ชุดตัวของ SR อันนี้สามารถรับได้แค่1ใบเท่านั้นเพราะมันเขียนอยู่ในข้อนี้ก็เราสามารถแลกสุ่มได้เฉพาะในชุดที่มีให้ดูนี้เท่านั้นแล้วก็เป็นลิสต์ตามนี้เรทก็เหมือนเดิม 0.10% ก็คือมีโอกาสแค่ 1% ที่จะ SR ที่เหลือก็เป็นชุด SR ไว้บทแลกเหรียญแลกรายได้ก็หมดแล้วครับของสำหรับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะอัปเดตหลายอย่างบวกกับผมก็ไม่ได้โพสอะไรบ่อยเท่าไหร่ด้วยต้องมานั่งค
แล้วค่อยงมแปรไปทีนิดทีนิดแต่ไงก็สำหรับเวลนี้ไปก่อนครับไปปั่นอีเวนต์ก่อนสวัสดีนะครับ